จะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้ถึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยได้ภาคภูมิใจเสมอมาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับดร.จิระนะครับรายการที่ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะครับและทำตามแนวทาง 3V ครับ Value Added Value Creation และ Value Diversity นะครับตามแนวคิดของอาจารย์ดร.จิระหงษ์ระดาลมครับพร้อมทั้งก้าวผ่านอุปสรรคอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้อยู่กับผมสุภวัฒน์ วรมาลีครับคุณผู้ชมครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราพูดคุยกันเรื่องราวของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับโดยโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้เป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่นะครับครั้งนี้ครับจะติดตามดูกันว่านโยบายที่ทรัมป์ได้หาเสียงเอาไว้นั้นจะมีผลกระทบอย่างไรต่อประเทศไทยและประชาคมโลกนะครับติดตามได้ในช่วงหน้าครับช่วงคิดเพื่อก้าวจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2559ที่ผ่านมานายโดนัลด์ทรัมป์หรือโดนัลด์จอห์นทรัมป์จากพรรครีพับลิกันได้คะแนนชนะนางฮิลลารีคลินตันจากพรรคเดโมแครตกำลังจะก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐอเมริกานับว่าเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายและกำลังจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่อยู่ในความสนใจของคนทั้งโลกจากนโยบายสุดโต่งในการหาเสียงของเขาด้วยแคมเปญการหาเสียงที่ว่า Make America Great Again เป็นการใช้นโยบายชาตินิยมอย่างได้ผลและได้ปลุกความหวังของชาวอเมริกันทั้งหลายที่เกิดความเบื่อหน่ายจากนักการเมืองอาชีพที่ผ่านมาคนแล้วคนเล่าซึ่งมักใช้นโยบายประชานิยมสร้างความนิยมในสังคมโลกหรือกับคนอเมริกันแค่บางกลุ่มแต่คนอเมริกันส่วนใหญ่กลับต้องแบกรับผลกระทบที่ตามมาอีกหลายๆเรื่องโดยเฉพาะปัญหาหนี้สาธารณะที่คนอเมริกันส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขาไม่ได้เป็นคนก่อปัญหาเรื่องการลี้ภัยของผู้คนจากประเทศกลุ่มมุสลิมที่เข้ามาอาศัยในแผ่นดินอเมริกากันอย่างมากมายและที่สำคัญการประกาศว่าสหรัฐจะต้องกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็แสดงว่าส่วนลึกในใจของคนอเมริกันนั้นคิดว่าตนได้เสียความยิ่งใหญ่สูญเสียความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจไปแล้วและผลการเลือกตั้งในครั้งนี้จะส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างแน่นอนสำนักข่าว BBC ของอังกฤษได้วิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจว่ามี5เรื่องที่สำคัญที่สังคมโลกจะต้องจับตาและปรับตัวให้ทันกับนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาเรื่องแรกคือเรื่องตลาดการค้าเสรีซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เคยหาเสียงเอาไว้ว่าจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของแวดวงธุรกิจการค้าในสหรัฐอเมริกาเช่นอาจจะมีการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าทั้งจากจีนและเม็กซิโกเป็นต้นเรื่องที่2คือเรื่องสภาวะโลกร้อนซึ่งในการหาเสียงของทรัมป์เคยกล่าวว่าจะขอยกเลิกข้อตกลงที่สหรัฐเคยลงนามร่วมกับ195ประเทศทั่วโลกในการลดสภาวะโลกร้อนที่กรุงปารีสเมื่อเดือนธันวาคมปี2015และสหรัฐอาจจะหยุดให้ความสนับสนุนสหประชาชาติในโครงการที่เกี่ยวกับการลดสภาวะโลกร้อนถ้าโดนัลด์ทรัมป์ทำเช่นนั้นจริงจะทำให้อีกหลายประเทศที่เคยมีท่าทีไม่เห็นด้วยดำเนินตามรอยสหรัฐและการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนอาจจะล้มอย่างไม่เป็นท่าเรื่องที่3คือเรื่องการปิดพรมแดนระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม็กซิโกแผนการสร้างกำแพงบริเวณพรมแดนสหรัฐและเม็กซิโกเพื่อป้องกันคนหลบหนีเข้าเมืองที่มีมากกว่า11ล้านคนซึ่งทรัมป์เห็นว่าเป็นเหตุของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสหรัฐและนโยบายในการขับไล่คนที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างเด็ดขาดรวมทั้งยังประกาศด้วยว่าห้ามมุสลิมเข้าประเทศเป็นอันขาดซึ่งหากทรัมป์ดำเนินนโยบายเหล่านี้จริงก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบและปัญหาอีกมากมายเรื่องที่4คือนาโต้
องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นพี่ใหญ่ต้องได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วยเพราะทรัมป์เห็นว่าพันธมิตรของอเมริกาได้ประโยชน์จากร่มเงาด้านการป้องกันจากสหรัฐแต่ไม่จ่ายส่วนแบ่งที่ต้องรับผิดชอบอย่างยุติธรรมซึ่งทรัมป์เห็นว่าไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปหากทรัมป์ดำเนินนโยบายตามนี้จริงนั่นหมายความว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการทหารระหว่างประเทศครั้งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเรื่องที่5คือความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียความร่วมมือและนโยบายในการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามหรือ IS จะเป็นอย่างไรจะกระทบต่อสังคมโลกเพียงใดโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐอเมริกาจะทำให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งได้อย่างไรสังคมโลกและสังคมไทยจะต้องเรียนรู้และเตรียมรับมือและเราในฐานะคนไทยจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่ทั้งโลกจะต้องจับตาคุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดเป็นแนวทางเข้าสู่ช่วงเป็นแนวทางครับเช่นเคยครับอยู่กับอาจารย์ดร.จีระพงษ์ลาลาลมและอาจารย์พิภูริจันทรกมลครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับยังต่อเนื่องจากครั้งก่อนนะครับซึ่งเราได้พูดถึงผลของการเลือกตั้งครับของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนที่45นะครับของอเมริกานะครับเราได้เกริ่นไปแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายนะครับซึ่งทางทรัมป์ได้หาเสียงไว้นะครับวันนี้มามองภาพกว้างกันครับอาจารย์ครับผลกระทบกับสิ่งที่หาเสียงไว้ยังไงครับอาจารย์ครับคือตอนนี้เทรนด์ของโลกเนี่ยมันก็เพนดูลัมมันสวิงครับ30ปีที่ผ่านมาก็เป็นการเปิดเสรีครับการค้าโลกาภิวัตน์ครับใช่มั้ยฮะครับเศรษฐกิจก็เชื่อมโยงกันครับสินค้าบริการคนเดินทางเป็นพวกเปิดประเทศอ่ะครับใช่ไหมครับค้าเสรีครับคราวนี้ตอนที่คุณบิ๊กคงจำได้ตอนที่อังกฤษแคมเมรอนกล้าประกาศเบรกซิตซึ่งตอนนั้นคะแนนผมก็ผิดเหมือนกันผมก็คิดว่าคงไม่ออกแต่ก็ปรากฏว่าออกใช่ไหมฮะคราวนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมผมก็คาดว่าคือคาดแบบนักวิชาการที่มีเหตุมีผลใช่ไหมเป็นคนที่มีโลจิกอ่ะแล้วก็โลจิกของผมเนี่ยผมคิดว่าที่ Harvard ที่ Stanford ที่ Berkeley อะไรเขาก็คิดทำนองนี้ทางเดียวกันครับคือมีเหตุมีผลมีตัวเลขมีอะไรเนี่ยใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามันก็พลิกล็อกออกมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าโลกาภิวัตน์ซึ่งจะมีประโยชน์ในหลายด้านแต่ว่าอันตรายที่สุดวันนี้ก็คือแล้วคนส่วนใหญ่ได้อะไรครับพอคนในดีทรอยต์คนในมิชิแกนคนผิวขาวตกงานแย่งงานไปใช่ไหมฮะเขาก็ไม่รู้จะปรับตัวยังไงใช่ไหมฮะครับและนอกจากเขาไม่ปรับตัวแล้วผมว่าเขายังไม่ได้ปรับวิถีชีวิตของเขาอ่ะครับใช่ไหมฮะเขาไม่ใช้ความพอเพียงครับคราวนี้อีกประเด็นหนึ่ง
ที่สำคัญที่สุดเนี่ยซึ่งก็เป็นเรื่องคือในอเมริกาตอนหลังเนี่ยคุณบิ๊กประชากรมันเปลี่ยนนะครับเป็นยังไงครับอาจารย์ไม่ได้มีผิวขาวเท่านั้นผสมเลยตอนนี้นะครับมีลาตินอเมริกาครับผมมีแอฟริกันอเมริกันมีมืดครับก็มีเอเชียครับใช่ไหมฮะครับซึ่งเอาละยังไม่ถึง 50% ครับแต่คนเหล่านี้เนี่ยเขาก็ต้องการบทบาทของเขาอะใช่ไหมครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยผิวขาวซึ่งอยู่ประมาณ 65% ของอเมริกาทั้งหมดเนี่ยก็รวมตัวกันไม่ให้คนผิวดำคนครับอิมิเกรชั่นคนอาเซียนเนี่ยเข้ามามีบทบาทครับแต่ท่านผู้ฟังฮะในข้อเท็จจริงอะสังคมก็ต้องมีความหลากหลายใช่ไหมครับอาจารย์เพราะนั้นความหลากหลายอันนี้เนี่ยมันก็ถูกคุณทรัมป์เนี่ยทำลายไปเพราะคนที่ไปโหวตให้เขาคือคนที่เป็นผิวขาวครับเคยคิดว่าอเมริกาเกรทยิ่งใหญ่ครับอยากจะกลับมาเหมือนเดิมครับแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยมันจะกลับมาเหมือนเดิมได้หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบครับก็เลยเป็นห่วงสองเรื่องก็คือหนึ่งการเปิดเสรีครับมันก็อาจจะสะดุดลงครับแล้วเวลาสะดุดลงเนี่ยคุณบิ๊กทราบไหมมันมีผลกระทบจากเศรษฐกิจครับเป็นโดมิโนเอฟเฟคเลยครับอาจารย์เราได้มุมมองกว้างๆนะครับของเรื่องนโยบายของทรัมป์นะครับผมเชื่อว่าพี่จ้านะครับศึกษาประเด็นของนโยบายที่หาเสียงไว้มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมอีกครับพี่จ้าครับถ้าเราย้อนกลับไปดูนโยบายหลักๆของทรัมป์เนี่ยจะมีพูดถึงเรื่องการคัดกรองผู้อพยพเนี่ยเป็นนโยบายหลักอย่างเช่นเรื่องการตั้งกำแพงจริงๆเราทราบว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกเพราะว่าทรัมป์หยอดเอาไว้ว่าให้เขาไปจ่ายเองเม็กซิโกใครจะจ่ายแต่ถ้าแทนที่ทรัมป์เนี่ยนะคะจะคิดว่าไปพัฒนาให้เม็กซิโกเจริญก้าวหน้านะคะแล้วเป็นฐานกำลังการผลิตของอเมริกาเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าจับตามองแต่ในความคิดของตัวเองนะคะคนจะขึ้นมาเป็นผู้นำเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็น่าจะเตรียมทางถอยเพราะดูจากที่เขาประกาศวันแรกเนี่ยนะคะเขาแสวงหาความร่วมมือแล้วจากเดิมที่สร้างความขัดแย้งสุดขั้วเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแนวความคิดของตัวเองคิดว่าเขาคงต้องฉากหลบและใช้วิธีที่ทนายจารย์บอกก็คือหาทีมงานปรึกษาหารือนะคะแล้วมันจะสง่างามมากที่เขาจะฉากออกมาแบบสวยๆแต่อะไรที่ดีทำต่อนะคะทรัมป์เนี่ยซึ่งข้อดีของเขาคือเขาบอกแล้วว่าเขาประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจแล้วใช่ไหมเขาก็อยากจะมาช่วยประเทศเขา คือถ้าเขาเอาความรู้ในด้านธุรกิจแล้วก็ปรึกษาหารือครับเรื่องสังคมเรื่องการเมืองอะไรเนี่ยกับคนที่รู้เนี่ยใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นประโยชน์เพราะอย่างโอบามาก็ดีฮิลลารีก็ดีในชีวิตเขาไม่เคยทำงานธุรกิจเป็นนักการเมืองอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับคือผมถึงไม่ใช่เป็นนักธุรกิจเพียวๆผมก็ต้องจัดการกับปัญหาตลอดเวลาปัญหาการเงินปัญหาการไม่มีโครงการอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นสกิลอันหนึ่งขององค์ประกอบครับของผู้ประกอบการซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ที่เรียกว่าเป็น political entrepreneur ครับคือเอาตัวรอดทางการเมืองใช่ไหมอันนี้ก็ต้องดูเส้นทางต่อไปอ่ะว่าเมื่อเขาคือคุณทรัมป์แกล้มละลายมา 3-4 ครั้งบริษัทของเขาใช่ไหมฮะและแกก็ไม่กลัวคือแกเฟสcrisis เผชิญหน้ากับปัญหาในด้านธุรกิจนะครับอาจารย์แล้วแกก็เอาชนะธุรกิจได้แล้วยิ่งอย่างคุณจ้าว่าเวลาแกหาเสียงเนี่ยแกก็ไม่กลัววิกฤตทางสื่อครับแกก็มุดไปเรื่อยๆใช่ไหมซึ่งมีคนก็บอกว่าถ้าเป็นนักการเมืองคนอื่นเนี่ยมีกรณีเทปรั่วเกี่ยวกับพูดดูถูกผู้หญิงอะไรเงี้ยครับก็ไปนานแล้วแต่คุณทรัมป์แกวันรุ่งขึ้นแกก็ลอยหน้าลอยตาเหมือนเดิมครับเพราะแกรู้ว่ายังไงชีวิตแกก็ต้องสู้ต่อไปแต่ผ่านมาเยอะแล้วครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับของการวิเคราะห์นะครับนโยบายหาเสียงของทรัมป์นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังมีเรื่องราวน่าสนใจนะครับมาติดตามกันต่อเลยครับคุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดี
จะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดช่วงเป็นแนวทางช่วงที่2นะครับผู้ชมครับจากนโยบายหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งประกาศไว้เยอะมากเลยอาจารย์คิดว่าจะทำได้จริงมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับคือต้องยอมรับอันหนึ่งว่าในอเมริกาเนี่ยมันเป็นระบบการเมืองซึ่งแบ่งแยกอำนาจครับมีตุลาการครับมีสภาครับแล้วมีประธานครับนะแต่เผอิญคราวนี้คุณบิ๊กทราบไหมครับว่าสภาล่างกับสภาสูงครับเป็นของพรรครีพับลิกันหมดเลยใช่ครับซึ่งมันเป็นการสะท้อนมาจากการที่โอบามาอยู่ในตำแหน่งเนี่ย8ปีครับคืออเมริกามันดีอย่างมันจะผลัดกันชมเขาก็ขานอำนาจกันนะครับอาจารย์แต่เผอิญคราวนี้เนี่ยทั้งสภาล่างกับสภาสูงครับคือในอเมริกานี่ประธานาธิบดีเนี่ยไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จครับนะฮะแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยคนที่เป็นพรรคเดียวกับคุณทรัมป์เนี่ยมันระบบนี้มันไม่เหมือนเมืองไทยนะครับถ้าอยู่ในพรรครีพับลิกันเนี่ยต้องโหวตให้ทรัมป์ตลอดไม่ใช่อย่างนั้นนะอาจารย์มันไม่เหมือนการเมืองแบบอังกฤษหรือไทยใช่ไหมฮะของเราเนี่ยเป็นระบบประธานของเขาเป็นระบบประธานาธิบดีเขาอาจจะเชื่อเหลือกันได้แต่คนที่เป็นพรรครีพับลิกันเนี่ยไม่ชอบทรัมป์ก็เยอะนะและคนที่อยู่ในพรรคเดโมแครตซึ่งเอียงขวาก็อาจจะโหวตให้ทรัมป์ด้วยก็เป็นไปได้เพราะนั้นเราก็ต้องไปดูสมาชิกของสองพรรคยกตัวอย่างโอบามาแคร์โอบามาแคร์ก็คือโอบามาอยากให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะซื้อประกันโดยรัฐบาลครับซับซิไดซ์แล้วก็แบบบังคับให้ภาคเอกชนเนี่ยต้องรับประกันสิ่งเหล่านี้ครับซึ่งมันก็ไปขัดแย้งกับเศรษฐกิจเสรีครับเพราะแต่ก่อนนี้ภาคเอกชนเนี่ยเป็นคนทำเรื่องประกันใช่ครับแล้วอันที่สองต้องดูว่าทรัมป์เขามีนโยบาย100วันครับหลังจากรับตำแหน่งแล้วครับนะก็จะเป็น100วันซึ่งสื่อมวลชนเนี่ยก็ดูนะเขาก็จะไปจ้องที่ทรัมป์ว่าเอาอย่างเรื่องไอสร้างกำแพงเนี่ยทำได้จริงไหมครับหรือที่บอกว่ายกเลิกไอ้กฎระเบียบเกี่ยวกับการค้าเสรีอะไรเงี้ยถามจันจ้าต่อครับรู้สึกอย่างที่จันจิราได้เกริ่นไว้เลยนะครับว่าทางทรัมป์เนี่ยดราม่าดีกว่าใช้คำนี้นะฮะเยอะนะครับเหมือนการแสดงนะครับพูดถึงอะไรที่ดึงดูดใจจันจ้าว่ายังไงต่อครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องน่าประหลาดใจว่าสิ่งที่ทรัมป์พูดเนี่ยท่านอาจารย์จิราก็อธิบายไปแล้วมันไม่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันนะคะทรัมป์เนี่ยไม่เอื้อคนจนเลยนะคะถ้าเราดูนโยบายเพราะว่าเขาจะไม่ขึ้นภาษีคนรวยเขาบอกเลยไม่เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำอันนี้อยู่ในนโยบายเลยนะคะยกเลิกโอบามาแคร์ที่ท่านอาจารย์บอกแล้วว่ามันเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่เข้าไม่ถึงนะคะแต่เขากลับได้รับการ
เลือกตั้งจากคนกลุ่มนี้ค่อนข้างมากซึ่งสหรัฐเนี่ยนะคะจะต้องระวังให้ดีท่านอาจารย์พูดไปแล้วแค่ผลการเลือกตั้งออกมาก็ประท้วงกันเยอะเลยครับหลายมีข่าวว่าแคลิฟอร์เนียรัฐแคลิฟอร์เนียเตรียมจะทำประชามติท่านอาจารย์คะจะทำในปี2018ขอแยกออกครับนะคะซึ่งตรงนี้มันทำให้เห็นว่านโยบายเกรดของทรัมป์เนี่ยแค่เริ่มก็ผิดแล้วนะคะเพราะว่าในแนวคิดที่เป็นเหตุเป็นผลนะแต่ความเป็นจริงจะออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยมันต้องติดตามดูแต่ถ้าในแง่ของเหตุและผลเนี่ยมันไม่ได้ครับสุดท้ายจริงครับเราได้พูดคุยวิเคราะห์นะครับถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับอเมริกันเองมาแล้วนะครับอยากให้อาจารย์นะครับแล้วก็อาจารย์จ้าด้วยนะครับพูดถึงว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยของเราครับว่าเราเนี่ยเราจะตั้งหลักหรือมองอย่างไรแล้วเราจะเตรียมตัวอย่างไรในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ครับคือถ้าคนไทยนะคะต้องการจะทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะเราก็ดูจากเรื่องที่เราคุยกันวันนี้เป็นหลักนะคะว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะกระทบหรือเกิดแล้วไม่ทราบด้วยว่าจะมาในทิศทางไหนแต่ถ้าเราพึ่งตัวเองได้นะคะเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีเราไม่ได้หลงระเริงไปเราไม่ได้พึ่งส่งออกอย่างเดียวเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ประเทศเราอยู่รอดได้คือคุณบิ๊กอาจารย์ครับคนผิวขาวที่ตกงานในอเมริกาครับวันนี้เขาคิดอย่างเดียวว่าจะมีงานทำเหมือนเดิมไหมรายได้เหมือนเดิมไหมครับใช่ไหมครับความคิดเหล่านี้มันเป็นความคิดที่ไม่ใช่ธรรมะครับเพราะจริงๆเหตุการณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันกลับมาไม่ได้เหมือนที่เราบอกว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะเกิดไม่ได้คราวนี้เขาจะปรับตัวยังไงครับในสังคมอเมริกาปรับตัวด้วยวัตถุนิยมถูกไหมจริงครับเขาไม่เลยรู้เลยนะว่าจริงๆแล้ววัตถุนิยมอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอใช่ไหมมันต้องมีความพอเพียงมีความเอื้ออาทรต่อกันคือสังคมอเมริกันต่างคนต่างอยู่คุณมีเงินคุณก็อยู่รอดใช่ไหมหรือแม้ตั้งเรื่องเฮลท์แคร์ก็ต้องไปเน้นเรื่องสุขภาพเรื่องเงินเป็นหลักมีเงินมี cover ไหมไม่มีวัดไม่มีโรงทานไม่มีการให้เนเบอร์มาช่วยกันใช่ไหมซึ่งพอเขาไม่มีเขาก็ต้องไปพึ่งการเมืองเขาก็มามองระหว่างฮิลลารีกับทรัมป์เขาก็มีความรู้สึกว่าทรัมป์น่าจะไว้ใจมากกว่าใช่ไหมครับเพราะฮิลลารีกับโอบามาเหมือนกันก็อยู่มาสองสมัยใช่ไหมครับเพราะนั้นวันนี้เราเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านรัชกาลที่9ถึงแม้ว่าท่านจะจากเราไปแล้วระยะหนึ่งเนี่ยแต่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคุณบิ๊กเราคงจำได้ไม่ได้ดีเฉพาะ UN นะดีเฉพาะคนในโอไฮโอด้วยเขาก็ต้องปรับตัวใช่ไหมคราวนี้เผอิญประเด็นสำคัญที่สุดก็คือพระเจ้าอยู่ให้เราปรับตัวในมิติมัลติดิสซิปลินคือวัฒนธรรมสังคมวิถีชีวิตไม่ได้ปรับตัวว่าฉันจะมีเงินหรือเปล่าใช่ไหมครับอันเนี้ยผมว่าการที่เรามี 4.0 ครับแล้วการที่เราเริ่มพึ่งตัวเองครับเรามีวิถีชีวิตครับเป็นไทยๆครับแล้วเราก็ประหยัดใช่ไหมถ้าในอนาคตข้างหน้าคนในเอเชียครับไปมีอิทธิพลต่อคนในอเมริกาบ้างโดยเฉพาะในรัฐที่คุณทรัมป์ชนะครับว่าตอนนี้เขารอให้โรงงานกลับมาครับคุณบิ๊กรู้ไหมโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆอ่ะมันไปแล้วมันไปเลยครับปิดแล้วปิดเลยครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมครับจากผลการเลือกตั้งที่เราทราบกันแล้วนะครับว่าทรัมป์จะเป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนที่45นะครับต่อจากนี้ไปนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงไปการที่ในอดีตไทยเราเคยมองอเมริกามาโดยตลอดนะครับอนาคตอเมริกาจะต้องหันมามองไทยบ้างนะครับว่าเมืองไทยของเรานั้นมีศักยภาพในการปรับตัวอย่างไรนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต่างๆนะครับจากที่เราได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในชีวิตของเราครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับผมอาจารย์ธีระอาจารย์ทิพย์ภูรีพร้อมทั้งทีมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ